สวัสดีครับนักศึกษาเริ่มต้นด้วยการทดลองนะครับเกี่ยวกับพื้นฐานมากๆเลยการเซตอัพโฮมเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็จะเซตตัวไวเลสแลนเนาะที่เป็นไวเลสเราเตอร์นะครับแล้วก็ต่อไปที่อินเทอร์เน็ตโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกนะแล้วก็ดึงคอมพิวเตอร์มานะครับ1เครื่องครับแล้วก็แล็ปท็อป1เครื่องนะครับหลังจากนั้นให้ไปที่ก่อนไวเลสนะครับโอเคแล้วก็เลือกครับเคเบิลโมเด็มนะครับคลาวด์แล้วก็เอาเซิร์ฟเวอร์ไปตั้งอันหนึ่งครับโอเคอยู่ประมาณนี้นะเปลี่ยนชื่อPC ครับแล็ปท็อปเปลี่ยนตรงนี้เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับเซิร์ฟเวอร์เปลี่ยนเป็น cisco.com โอเคทีนี้เราเริ่มเชื่อมต่อจาก PC ก็ไปหาอีเธอร์เน็ตครับจากนั้นครับอินเทอร์เน็ตก็ไปที่พอร์ต1ครับเซตอัพ Access Pointครับเราเตอร์เนาะไปที่ GUI ครับตรงนี้1ก็2 1.0.1 ถูกแล้วนะครับแล้วก็ใช้ /10/24นะครับคลิก enable ตรงนี้นะเวลาเราจะแจก IP address เนาะนะครับเราก็ให้เริ่มตั้งแต่1ครับ DNS 208.67.220.220นะครับ6 7 220 220นะครับโอเคจะลองเปลี่ยนโอเคครับเซฟเซตติ้งครับถัดไปครับให้คลิกจะเซฟแล้วตรงนี้เปลี่ยนเป็น1ถึง50โอเคนะครับต่อไปต้องคลิกไวเลสครับเปลี่ยน SSID เนาะครับเป็น Home Network โอเคคลิก enable นะครับคลิก save setting ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับที่แล็ปท็อปครับแล็ปท็อปเนี่ยถ้าเราดับเบิลคลิกเขาขึ้นมานะครับที่ physical เนี่ยตรงเนี้ยครับลองซูมอินเข้ามาเนาะนะก็จะเห็นว่าพอร์ตตรงนี้เป็นพอร์ตRJ45 นะพอต่อแลนเราจะใส่การ์ดไวเลสเราก็ต้องปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ถอดลากแค่ลากเองแล้วก็ใส่แล้วก็เปิดครับปึ๊บ
คครับทีนี้ที่เดสก์ท็อปครับแล้วก็มาที่ PC Wireless นะครับตรง Connect ครับ Refresh Home Network ขึ้นแล้วนะครับ Home Network ขึ้นเป็นคลิกกด Connect ครับConnect เรียบร้อยได้ละเราลองเช็คดูนะครับเราลองเช็คดูเพราะว่าที่GUI เนาะเราเซตอัพว่า access point เนี่ยครับปล่อย IP นะตั้งแต่192.168.0.1ถึง50นะครับเราลองมาดูว่า laptop PC เนี่ยครับเขาได้ IP อะไรเนาะก็มาที่ command prompt ของ laptop PC นะครับแล้วก็พิมพ์ IP config นี่ไงเนี่ยก็2.18.0.2เรียบร้อยได้มาแล้วนะครับโอเคกลับไปที่ PC ครับที่ PC ก็ไป desktop เนาะแล้วก็ IP config เราไม่เป็น static นะเรารับ DHCP ก็คือให้ access point ถ่าย IP มาให้นี่เราก็ได้ละนี่ก็2.18.0.3ก็ไอตัวนี้นะครับตัวเราเตอร์เนี่ยจ่ายมาให้อัตโนมัติถ้าเราอยากเช็คนะครับก็ไปที่ command prompt แล้วก็พิมพ์ IP config โอเคนี่มาแล้วครับ128.0.3เรียบร้อยครับโอเคครับถัดไปครับก็จะต่อสายเคเบิลนะครับสีฟ้านะครับเราต่อเป็น coaxial cable นะครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วจากอินเทอร์เน็ตครับเราใช้สายตรงครับไปที่เซิร์ฟเวอร์ครับเราเซตตรงนี้นะครับที่ physical ครับเราก็จะเห็นว่าส่งอินเข้ามานะครับนะมีพอร์ตไอพอร์ตนะครับมีไลน์ศูนย์มีอีเทอร์เน็ตนะครับนะมีโคแอกซึ่งโคแอกตอนนี้เราต่ออยู่เนาะครับมาที่ config ครับอินเทอร์เน็ตต่อนะครับไปที่เคเบิลครับเราไปที่เคเบิลแล้วครับนะเรามีอีเทอร์เน็ตนะครับนะเราคลิกเคเบิลเสร็จแล้วคลิกที่เคเบิลตรงนี้นะครับมีโคแอดกับฟาสต์อีเทอร์เน็ต6นะครับให้เราคลิกแอดครับปึ๊บเรียบร้อยทีนี้สำคัญนะครับเรามาเซตที่เซิร์ฟเวอร์ครับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเรามาที่ service ครับแล้วก็ไปที่ DHCP ครับ DHCP เนี่ยนะเราพิมพ์ใหม่นะครับเราจะแอดไปใหม่เป็น DHCP pool ครับแล้วก็ใส่ gateway นะครับ208.67.220.220ครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับ DNS server เหมือนกันครับ start IP 208.67.220.220แล้วก็1นะครับ subnet mask เป็น255ข้างหลังเป็น0นะครับ maximum number of user เป็น50 user ครับนะแล้วก็ on ครับ click on เสร็จแล้ว click add ครับตรงนี้ปึ๊บเราก็จะได้บรรทัดใหม่ขึ้นมาตรงนี้นะ
ถัดไปที่ DNS ครับให้คลิก on ครับแล้วก็ name ครับเป็น cisco.com ครับ address address เป็น address ที่เก่าไว้นะครับ 208.67.220.220 แล้วเราก็กดคลิก add ตรงนี้ก็จะขึ้นมาครับทีนี้ไปที่ config ครับไปที่ gateway ครับ gateway เราใช้เลขครับเป็นจุด1ส่วนใหญ่นะครับ DNS server เราก็จะชี้ไปที่จุด 220.220 นะครับตรงนี้นะครับไม่ใช่ DHCP นะเป็น static ครับฟาสต์อินเทอร์เน็ต0นะครับเป็น static IP address เนี่ยนะครับเป็น 208.67.220.220 นะครับแล้วก็ subnet mask ก็เป็นค่า default ครับก็คือ 2525.255.0 ครับโอเคไม่มีปุ่มเซฟนะครับเรียบร้อยโอเคครับปึ๊บทีนี้น่าจะต่อเซิร์ฟเวอร์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาลองเช็คนะถ้าเราอยากรู้นะครับ IP นี่ 208.67.220.220ครับอันนี้192.168.0.1เราใช้ command prompt นะครับของ wireless ของโน้ตบุ๊กนะครับของโน้ตบุ๊ก ip config / releaseปึ๊บแล้วก็ ip config / renew โอเค ip เดิมกลับมานะครับทีนี้เราปิงครับลองปิงไป cisco.com ครับลองได้ไหมลองนะครับน่าจะรอสักครู่นะโอเคปิงเจอแล้วครับปิงเซิร์ฟเวอร์เจอครับ PC ลองที่ PC เหมือนกันครับที่ command prompt ครับปิง cisco.com นะครับอันนี้ปิงง่ายแล้วเพราะว่าเราเตอร์เจอแล้วนะครับครั้งต่อไปก็หาไม่ยากโอเคครับสำหรับแล็บแรกนะครับก็ง่ายๆก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ